ท่านผู้ชมครับไปที่บางใหญ่นนทบุรีครับมาอีกแล้วครับโหดเยี่ยมขนาดไหนคนร้ายสองคนท่านผู้ชมครับแล้วคนคนที่เขาตายเนี่ยเขาขายปลาหมึกย่างมันก่อเหตุนะครับคนแรกเปิดครับเอามีดไปไล่ฟันเขาพอเขาสู้อีกคนตามมาครับเอาปืนยิงปั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 งห้านัดเขาล้มลงไปยังไม่หนำใจพวกมันครับเอามีดฟันซ้ําให้ถึงแก่ความตายแล้วมันก็หนีเห็นว่าล่าสุดตอนนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับหนึ่งคนอีกหนึ่งยังหนีอยู่ วันนี้ครับทีมขาวเราส่งไอรถถังลงพื้นที่เลยครับคุณสมเกียรตินูมหารนะครับผู้สขาของเราครับไปที่ซอยวัดบางคอที่บางใหญ่นนทบ,บุรี ไปคุยกับประจับพยานที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็จะเห็นคราบเลือดนะครับที่วันนี้ก็แห้งแล้วล่ะครับแต่นี่คือเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นหมาดๆมาเขาบอกว่าประจับพยานบอกว่าคนก่อเหตุเป็นผู้ชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาสองคันคนแรกลงมานะครับเอามีดมาไล่แทงไล่แทงในต้นอายุ33ปีต้นเนี่ยเขาเขาทำมาหากินส่วนจริตพ่อค้าขายปลาหมึกย่างแต่ต้นเขาก็สู้ถูกไหมเอาแขนเนี่ยหนีมีดเอาไว้คนร้ายอีกคนนะในมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งลงมาใส่หมวกกันน็อก ถือปืนมากดไป5นัดด้วยกันครับจนกระทั่งในต้นเนี่ยล้มลงไปจากนั้นเอามีดฟันซ้ําครับจนถึงแก่ความตาย20กร,รกฎาคมที่ผ่านมานะครับขณะนั้นเองนะครับท่านผู้ชมครับประจักษ์พยานและชาวบ้านบอกว่าอุกอาจขนาดไหนเขายังหันปืนนะมาทางกลุ่มชาวบ้านกลุ่มพวกเขานะครับบอกว่าใครอยากใส่เดียวบ้างมึงเข้ามานี่จนกระทั่งเมียผู้ตายก็คือเมียในต้นวิ่งออกมาดูครับสองคนร้ายก็เลยตกใจขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปนะ ต้นเคยบอกแบบนี้ครับบอกว่าถูกกลุ่มเพื่อนเนี่ยตามหาเรื่องตามราวีตามชกต่อยแบบเนี้ยแต่ทุกคนก็ไม่ทราบว่าที่ตามมาราวีที่ตามาตามาหาเรื่องนั้นมาหาเรื่องด้วยเรื่องอะไรลองฟังประจักษ์พยานดูครับให้เห็นแค่ว่าแย่งมีดกันแล้วพวกเราก็หลบก,กันแล้วแล้วพอช่วงจังหวะแย่งมีดอะ่ะมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาเจาะยิงอยู่ตรงข้างพอดีขี่มอเตอร์ไซค์มาอย่างเงี้ย<อ>แล้วก็ยิงพอผู้นั้นพอคนตายล้มไปใช่ไหม พอคนตายล้มไปไอคนที่มือมีดที่แย่งกันอะ่ะมันก็ไปฟันอีกรอบหนึ่งว่าอันนี้แล้วมันก็ตวาดพวกหนูว่าเออเหมือนใครจะเดียวด้วยหรือเปล่ามีปัญหาด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ย<อ>มาอยู่ตรงถนนนั่นตรงหางขายะกลางถนนค่ะ<อ>พวกเราก็เลยหลบกันหมด<อ>ทุกคนก็ต้องหลบแหละครับเพราะว่าในมือมีปืนแล้วเอา,เอาปลายกระบอกปืนอนะ่ะ เล็งเป้ามาแบบนี้ยอาใครม้างใครอยากเดียวมากพวกมึงเข้ามาอยากเดียวไหมอะไรแบบนี้เออถ้าอยากเดียวอย่ามีปืนสิเออเออแต่ไม่ได้สนับสนุนที่คนแบบว่าทำลายร่างกายกันนะครับแต่ว่าคนที่จะไปบอกอยากเดียวกับใครแล้วก็ถือปืนมาด้วยอ่ะอมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่นะแล้วคุณไปฆ่าคนตายมาแบบเนี้วันนี้ครับคุณสมเกียรตินูมหันนะครับไปคุยกับพ่อของในต้นผู้เสียชีวิตครับก็คือคุณอภิษ์คุณพ่อบอกกัแล้วนะครับบอกว่ามีประเด็นเดียวคุณนักข่าว มั่นใจเลยว่าคนร้ายชื่อว่าไอ้จัก,กรินนะเป็นเพื่อนลูกผมเองนี่แหละนะนะครับมันน่ะต้องเข้าคุกจัก,กรินเนี่ยต้องเข้าคุกมันก็เลยเอาลูกเนี่ยนะมาฝากลูกผมอะไรแบบนี้นะเอามาช่วยกันช่วยกันดูแลช่วยกันเลี้ยงเนี่ยจนสนิทกันต่อมานะลูกไอ้จัก,กรินน่ะเอามอเตอร์ไซค์ของเมียของลูกผมนะ่นะลูกสะพ้ายผมเนี่ยหายไปสองวันแล้วมันกกลับมาลูกชายผมก็คือต้นเนี่ยมันก็เลยเบิร์ดกระโหลไปสองทีนะครับ ตอนนั้นน่ะลูกของเจ้าจักรินน่ะมันก็โมโหที่โดนตบกระบาลแบบเนี้มันจุดไฟเผาบ้านตัวเองพอไอ้จักรินมันออกจากคุกมามันก็โกรธมันก็ไม่พอใจมันก็คิดว่าต้นเนี่ยนะไปสั่งสอนลูกมาให้เผาบ้านก็มีเรื่องบาดหมางใจการเข้าใจผิดกันแบบเนี้ยแล้วก็มีเรื่องชกต่อยกันเรื่อยมาจนกระทั่งวันนี้มันเอาปืนมายิงลูกผมตายลองฟังคุณพ่อดูครับไอ้ช้างเนี่ยออกจากคุกมารอบหลังเนี่ยมันเริ่มมีอาการแบบนี้เลย เนี่ยจนทุกวันเนี้ยก่อนก่อนเกิดเหตุเราได้เตือนไหมว่าอย่าไปมีเรื่องอ่ะสามพี่น้องนี้ครั้งเนี้ยครั้งที่ลูกผมตายเนี่ยก่อนหน้าวันหนึ่งที่ลูกผมตายผมบอกกับลูกผมว่าต้นเราค้าขายทำมาหาก,กินแล้วนะพออยู่ได้แล้วนะได้วันหาเนี่ยเราอยู่ได้เราเราไม่ต้องเช่าบ้านใครเราเราอยู่ได้แล้ว,เร,เ,รลวเราผมก็ถามว่าต้นเลิกนะโลกเขาก็ยัหน่ารับแล้ววันที่สองเนี่ย วันที่ผมไม่อยู่ที่ผมเอารถไปวิ่งงานสระบ,บุรีไปเพชรบุรีมันวนขับรถมาเนี่ยแล้วมันด่าลูกชายผมลูกชายผมก็ทําให้รู้เรื่องมันก็หันไปคุยกับเมียมันว่ามันเลิกแล้วมันทํามาหากินแล้วไม่อยากมีเรื่องมีราว แลน้ำมันก็วนรถกลับบางกวนมาอะไรกันเนี่ยสิ่งที่คุณพ่อบอกนะครับบอกว่าไอ้ช้างไอ้ช้างนี่ก็คือคนก่อเหตุที่ชื่อว่าจัก,กรินล่าสุดครับตำรวจสพบางใหญ่นะครับขอสารอนุมัติออกหมายจับในจัก,กรินแล้วนะครับและอีกคนก็คือนายบัญชา เป็นพี่น้องกันครับสพี่น้องมือปืนแลว้วก็มือมีดตอนนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวมือปืนได้แล้วครับก็คือนายจักรินส่วนมือมีดนะครับก็คือนายบัญชาตอนนี้ยังหนีอยู่ครับเบื้องต้นสันนิษฐานนะครับว่าจักรินนั้นวางแผนกับน,น้องชายและมาครั้งนี้มาเพื่อปลิดชีวิตครับข,ข่าวช่องแปรบเครื่องเคียงขง้างครอบคลุม